ขาบอกกันว่า when you love something let it go ถ้ามันไปต่อไม่ได้ฮับวันนี้ขั้นตาจังเลยเนี่ย sorry to disappoint you นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีแพลนจะอยู่ทำคอนเทนต์เร็วๆนี้ผมเพิ่งกลับมาเองแต่ถ้าเพื่อนๆ OG จำได้นะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำ YouTube มาเนี่ยมันจะมีรองเท้าคู่หนึ่งครับที่ผมรักมากๆผมใช้มันมาตลอด5ปีนั่นก็คือตัว Yeezy Calabasas Power Phase ครับใส่ตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับจน transition มาเป็น officially unemployed น้องก็ยังอยู่ข้างผมครับใช้จนมันสภาพประมาณนี้ครับมันไปทุกที่กับผมเลยไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยรองเท้าคู่นี้เจอมาหมดแล้วครับจากสภาพสวยก็กลายมาเป็นสภาพยับยับจนเพื่อนแซวครับว่าทำไมรองเท้าคู่นี้มันถึงได้เย็นขนาดนี้จะเอาน้องไปซ่อมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับ it's beyond repair เหมือนช่องนี้เลยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราต้อง say goodbye to a good friend เหมือนนักฟุตบอลที่เป็นตำนานครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สโมสรไปแล้วตอนที่เราเซกูดบายก็ต้องมีนักเตะอีกคนหนึ่งมาแทนสิ่งที่เราปล่อยก็ต้องมีสิ่งที่มาแทนแล้วผมคิดว่าผมเจอรองเท้าคู่นั้นแหละครับเราจะปล่อยรองเท้า Adidas คู่หนึ่งมาเจอกับ Adidas อีกคู่หนึ่งครับเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของผมแล้วกันต้องเป็นเลยที่แต่งง่ายใส่ง่ายแล้วก็มีซิลูเอทที่คลาสสิกครับแล้วนั่นก็คือตัวนี้แหละครับ Adidas Korn Campus 2000 Korn นะครับเป็นวงดนตรีแนว New Metal แล้วหลังจาก30ปีนะครับ They finally got to collab with Adidas เลยผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผมแล้วก็ความชอบของผมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากฟัง Backstory ของผมนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากดู Unboxing แล้วก็วิธีแต่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง Timestamp ไว้ให้ด้านล่างเอาจริงนะครับผมไม่ได้อินกับ Korn ขนาดนั้นถ้าให้เทียบกับวงอื่นๆอย่างเช่น MegadethRob Zombie, Billy Idol แต่มันก็มีหลายเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับอย่างเช่น Blind, Running in Vain, Falling Away from Me, etc. เรียกว่าชอบครับแต่ไม่ได้เสพเราอยู่ในสมัยที่สำหรับคนที่ชอบ Niche Metal เหมือนผมเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นพวกวง Metal มาคอลแลบกับอะไรใหม่ๆเลยผมรู้สึกว่าวง Metal จากยุค2000ที่ได้มาคอลแลบกับแบรนด์ใหญ่เท่า Adidas ในปี2023เนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับเอาเป็นว่าผมดีใจที่มันมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นและตอนที่ผมเห็นคู่นี้นะครับผมรู้เลยว่าต้องซื้อถ้าเกิดถามว่าผมซื้อจากที่ไหน Process มันน่าหงุดหงิดแล้วก็น่ารำคาญมากครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันรีลีส October 27ช่วงวันที่26นะครับผมป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมจนไข้ขึ้นครับแต่ก็รู้ว่าตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราต้องมากดรองเท้าตอน10โมงผมตั้งนาฬิกาปลุก9:55ครับแล้วก็เดินไปที่คอมพิวเตอร์ในสภาพคนป่วยเปิดคอม adidas.com 9:58ครับมีโนติขึ้นในเว็บไซต์รองเท้าคู่นี้จะรีลีสใน Adidas app please go download ก็ตามนั้นแหละครับมีเหลือ2นาทีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา10:01นะครับผมกลับไปนอน out of stock ทุกไซส์2-3วันผ่านมาครับผมก็ไปเช็คในแอปสะสมราคาไซส์ผมนะครับไซส์ 8.5 US เนี่ยเขาขายกันที่ 14,000 บาทอีก 2-3 วันผ่านมาไซส์ของผมเนี่ยมีคนตั้งขายอยู่ที่ 7,500 บาทก็รออะไรอะครับผมก็กดสิจ่ายตังเรียบร้อย order confirmed seller notified seller confirmed สิ่งที่ผมสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือรอครับผ่านมา6วันคนขายไม่ยอมส่งของครับหลังจากที่ผมโดนแคนเซิลนะครับผมก็กลับไปที่แอปสะสมแล้วก็มีคู่หนึ่งในไซต์ผมที่ผมสามารถซื้อได้ครับผมก็โอเค let's bite the bullet แล้วก็ซื้อไปครับ2วันผ่านมานะครับผมโดนแคนเซิลอีกแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วก็กลับไปเช็คที่แอป 8.5 US ราคาอยู่ที่ 11,000 บาทแต่ว่าไซต์8 US นะครับครึ่งไซส์เล็กกว่าของผมเนี่ยมีคนตั้งอยู่ที่ 9,000 กว่าบาทเราจ่ายไปแล้ว 9,000 คงไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งเดียวที่ผมวอรี่นะครับก็คือครึ่งไซส์เนี่ยอาจจะขับเกิน 2-3 วันผ่านมานะครับของก็มาถึงที่บ้าน finally and thank god ครับว่าไซส์8 US เนี่ยฟิตเท้าผมดีมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันอย่างเดียวที่ผมจะพูดเกี่ยวกับกล่องนะครับคือมันเป็นกล่องที่แตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์มากมันเป็นเหมือนเคสที่เราใส่พวกอุปกรณ์ดนตรีอะไรพวกนี้ตอนเปิดกล่องเสร็จนะครับเราก็จะมาเจอรองเท้าของเราแล้วมันมีดีเทลนึงที่ผมชอบมากๆตรงแท็กนะครับมันจะมีปิกกีต้าสีม่วงที่ทำมาจากเหล็กด้านหนึ่งเขียนว่า Adidas อีกด้านหนึ่งเป็นโลโก้ของ Korn ครับสรุปที่ผมซื้อรองเท้าคู่นี้มาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยากได้ปิกกีต้าใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันใช้เล่นกีต้าได้จริงเปล่าตามนั้นครับความคอนนะครับก็จะมาจากโลโก้ของวงเลยจะมีโลโก้ตรงทางฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างในก็เขียนว่า Adidas ครับจริงๆอันนี้เป็น acronym นะครับที่แปลว่า All day all I that you you had you could All day I dream about sex ก็ถือว่าเป็น Easter egg ครับ Sportwear brand Adidas มาคอลแลบกับคอนที่มีเพลงที่ชื่อว่า Adidas
ที่มาจากอัลบั้ม Life is Peachy แล้วข้างหลังของรองเท้านะครับก็เขียนว่า Con เหมือนกันด้านข้างของรองเท้านะครับก็จะเขียนว่า Campus เพราะว่านี่คือชื่อรุ่นของรองเท้า Campus 2000แต่ว่ากิมมิกนะครับก็คือ Campus เนี่ยเขียนด้วยฟอนต์ของ Con นอกนั้นนะครับ material ที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างพรีเมียมสำหรับรองเท้าที่ค่อนข้างเบสิกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะมันจะมีดีเทลกับสิ่งง่ายๆตรง uppers นะครับทำมาจาก suede เลยผมไม่แนะนำให้โดนน้ำครับแล้วก็ตรงโซลนะครับก็จะทำมาจากกัมโซลสีน้ำตาลได้ความเรโทรความ Y2K ปี2000ดีก็จะประมาณนี้ครับ overall มันก็เป็นรองเท้าที่ผมชอบมากๆเพราะมันมี sentimental value แล้วก็สื่อความเป็นตัวเองครับแล้วที่เจ๋งกว่านั้นนะครับมันเป็นรองเท้าที่แต่งง่ายมากเพราะว่า silhouette มัน basic มัน simple ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์หรือว่าเรื่องสีเนี่ยมันเป็น everyday shoe ได้จริงๆครับเดี๋ยวผมแต่งให้ดูในสไตล์ของผมเอาลุคแบบ everyday look ของผมจริงๆก็จะเป็นเสื้อกล้ามสีเทา overshirt สีดำ wide pleat pants เอวสูงถุงเท้าสีดำข้อเท้าผมจะได้ connect กับกางเกงแล้วก็ทำให้ขาดูยาวขึ้นครับสำหรับ accessories ครับก็จะเป็นแหวนธีมดาร์กของผมกำไรข้อมือหัวกะโหลกสร้อยคอหนึ่งคอจะได้ไม่ดูว่างจบท้ายด้วยรองเท้าใหม่ของผมเลยครับก็จะเป็นลุคที่ achromatic ง่ายๆ basic แต่ก็ยังมีดีเทลมีทรงมี texture ครับต่อมานะครับผมอยากแต่งตัวแนว street เริ่มจากกางเกงยีนสีดำครับถุงเท้าสีม่วงเพราะว่า inspiration ของรองเท้าคู่นี้มาจากอัลบั้ม Life is Peachy ซึ่งมันเป็นสีม่วงเหมือนกันครับจากรูปนี้ป่ะสำหรับเสื้อยืดนะครับก็จะเป็นเสื้อยืดสีม่วงแล้วผมก็จะเลเยอร์กับ jumper ที่มี distressing เราก็จะได้เห็นสีม่วงด้านใต้ซึ่งเป็นการ color block กับถุงเท้าครับก็จะเป็นเทคนิคการ color block แบบ sandwich จะเสริมด้วย accessories เดิมๆครับแต่จะเปลี่ยนสร้อยคอเป็นสีชมพูแล้วก็นาฬิกาที่มีหน้าปัดเป็นสีชมพูเหมือนกันตบท้ายด้วยรองเท้าครับ overall look ก็จะประมาณนี้เสียดายมากเลยครับเพราะว่าในใจเนี่ยผมอยาก mix and match รองเท้าคู่นี้กับเสื้อวงคอนแต่อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้อินกับคอนขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างธีมชุดจากยุค90กันก็จะเป็นเสื้อโปรโมทีของ Resident Evil ครับจากปี90 slack L สูงสีดำที่ทำมาจากวูลเราจะได้มี texture หน่อยถุงเท้าสีดำ accessories เดิมๆแล้วก็จบท้ายด้วยรองเท้าครับลุคก็จะประมาณนี้มีความ retro ในสมัยปัจจุบันก็นั่นแหละครับ my new everyday shoes ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ apart from that อีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากทิ้งมากๆเนี่ยก็คือโล่เงินครับแต่ถ้าเกิดทิ้งตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมาแทนครับเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้โล่ทองมาแทนนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับนอกนั้นผมแม็กซ์นะครับHave a good day.